ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเหลาหนิงที่โกรธจัดได้ขับไล่เหลาชิงหยางออกไปโดยทันทีมันทำให้ฉีเฟิงและคนอื่นๆต่างรู้สึกทำตัวไม่ถูกและทำได้เพียงแค่เดินตามหลังของอีกฝ่ายออกไปเท่านั้นมู่ชิงหยุนถอนหายใจออกมาก่อนที่จะหันไปพูดกับเหลาปิงว่าข้าเข้าใจแล้วล่ะว่าเพราะเหตุใดท่านถึงได้อยากจะก่อตั้งภาคีขึ้นมาใหม่สติปัญญาของคนคนนี้มันช่างน่าเป็นห่วงจริงๆต้องบอกเลยว่าการที่เหลาชิงหยางสามารถพูดคำพูดเช่นนี้ออกมาได้มันเท่ากับว่าเขาไม่มีสมองเลยจริงๆตระกูลชูเข้ามาทำลายงานฉลองของพวกเขาโดยการนำเอาโลงศพมาสร้างความอับอายให้กับตระกูลเหลาหลงเชิญออกหน้าแทนเหลาปิงโดยการตบหน้าของชูหยางกลับไปนี่ทำให้อีกฝ่ายได้รับความอับอายกลับไปอย่างใหญ่หลวงถึงได้ถือเป็นความได้เปรียบของตระกูลเหลาทว่านอกเหนือจากการที่หัวใจของเหลาชิงหยางจะไม่ได้ซาบซึ้งแล้วยังเห็นพูดคำพูดสร้างปัญหาเช่นนี้ขึ้นมาว่ามันจะเป็นเพราะหลงเชิญที่จะดึงเอาเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยถามหน่อยสิว่าหลักฐานของความขัดแย้งร้ายแรงระหว่างหลงเฉินและตระกูลชูมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตระกูลเหลาหรืออะอย่างไรกันฉะนั้นแล้วการที่เหลาชิงหยางพูดคำพูดเช่นนี้ออกมาถึงได้ทำให้เหลาหนิงและเหลาปิงรู้สึกโกรธจัดถึงขนาดที่ตัวฉีเฟิงและคนอื่นเองก็รู้สึกโกรธอยู่ภายในใจเพราะว่าเหลาชิงหยางช่างพูดไม่คิดเหลือเกินสิทธิตระกูลเหล่าข้าจะไม่ให้คนเฉกเช่นเขาเป็นคนบริหารอย่างแน่นอน3วันหลังจากนี้ทางเราจะเพิ่มลำดับภาคีของเราอย่างน้อยๆก็ต้องติดอันดับ1 ใน 100ให้ได้แล้วค่อยว่ากันหลังจากนี้เหลาปิงพูดออกมาด้วยสายตาที่เย็นชาเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายทำให้นางโกรธจัดมากช่างเรื่องของเขาก่อนเธอการที่จะปวดหัวเพราะเรื่องของเขามันไม่คุ้มค่ากันทุกคนอย่ายืนเฉยรีบเข้าไปกันเถอะยิ่งไปกว่านั้นคืออาหารและเครื่องดื่มเองก็เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่มาให้การสนับสนุนพวกเราท้ายที่สุดเหลาหนิงก็เชิญทุกคนเข้าไปด้านในต้องบอกเลยว่าที่ตั้งภาคีตระกูลเหลามีพื้นที่กว้างมากๆถึงแม้จะมีคนอยู่มากมายขนาดนี้แต่กลับไม่ได้ดูเล็กเลยแม้แต่น้อยที่นี่มีลานต่อสู้ลานฝึกห้องเรียนห้องพักและอื่นๆอีกมากมายนี่คือหัวใจหลักของภาคีที่โดยปกติแล้วสมาชิกทั้งหมดมักจะย้ายมาอยู่อาศัยที่นี่เพื่อความสะดวกทว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ว่าอยากได้ก็จะได้เพราะว่าทุกเดือนมันจำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าเป็นจำนวน1 ล้านหินปราณอมตะต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆจริงๆอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้เปิดให้ทางภาคีเช่าเท่านั้นคนอื่นๆไม่สามารถเช่าได้แม้ว่าค่าเช่าจะมีราคาที่สูงมากแต่หากว่าภาคีสามารถติดอันดับ1 ใน 200ได้ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่านี้ทว่าหากว่าติดอันดับ1 ใน 100ก็จะไม่เพียงแค่ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าแต่ยังได้รับรางวัลสนับสนุนก้อนใหญ่ยิ่งลำดับสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับรางวัลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นภาคีเหล่านั้นอยู่ในลำดับที่10ของภาคีทั้งหมดพวกเขาได้รับรางวัลสนับสนุนรายเดือนเป็นเงิน30 ล้านหินปราณอมตะนี่คือจำนวนเงินที่ทำให้ผู้คนถึงกับมีดวงตาแดงก่ำได้ทันทีและเป็นเพราะว่าเหตุผลนี้ถึงได้ทำให้มีภาคีก่อตั้งขึ้นมาทางสำนักเองก็สนับสนุนอย่างเต็มที่มันจะทำให้สิทธิสำนักสามารถเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันและมีการพัฒนาเป็นกลุ่มยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อแย่งชิงลำดับกันแล้วก็จะไม่เพียงแค่เผยให้เห็นศักยภาพและพรสวรรค์ของสิทธิสำนักแต่ยังสามารถมองเห็นความสามารถในการจัดการและเสน่ห์ที่จะตัดสินได้ว่าอีกฝ่ายเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำหรือไม่หลังจากนั้นงานเลี้ยงก็ได้ถูกจัดขึ้นหลงเฉินเหลาปิงเหลาหนิงมู่ชิงหยุนหลี่ไฉและคนอื่นๆต่างนั่งรวมโต๊ะกันโดยที่เหลาปิงเป็นคนพูดถามออกมาว่าไปขัดแย้งกับทางภาคีหุบเขาหลอมสวรรค์ได้อย่างไรหลงเฉินอธิบายกลับไปง่ายๆทำให้หลี่ไฉอดถอนหายใจออกมาไม่ได้สัตว์ประหลาดภายในตำหนักในมันมีอยู่มากมายจริงๆคนพวกนี้มันดุดันและเป็นเพียงกลุ่มคนชั่วเท่านั้นเมื่อเข้ามาภายในตำหนักนี้ก็ทำให้หลี่ไฉมองเห็นการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นมากมายต้องบอกเลยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เกรงกลัวสิ่งใดความแข็งแกร่งวางอยู่ตรงนั้นฉะนั้นหากว่ายอมรับไม่ได้แล้วยังเอาชนะไม่ได้อีกก็ทำได้เพียงแค่อดทนอดกลั้นเท่านั้นคนชั่วงันหรือคนพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอีกฝ่ายยอมหรอกหรือเจ้าจำเอาไว้ด้วยหล่ะว่าหากว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ภายในตำหนักใจก็จำเป็นต้องสยบคนอื่นๆให้มากกว่าที่ทำกับตัวเองโดยปกติแล้วพยายามฝึกยุทธอย่างสุดความสามารถหากว่าถูกกดขี่จนหมดหนทางอย่างแย่สุดก็แค่ตายกันไปข้างหนึ่งในโลกนี้นะคนอ่อนกลัวคนแข็งคนแข็งกลัวคนกว้างขวางคนกว้างขวางกลัวคนเสียสติเมื่อให้ข้าเป็นคนขัดเกลาความแข็งแกร่งของพวกเจ้าข้ารับประกันได้เลยว่าช่วงแรกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ในอีกไม่ช้าก็จะไม่มีใครกล้าล่วงเกินพวกเจ้าอีกต่อไปหากว่าต้องเผชิญหน้ากับคนชั่วเจ้าจำเป็นต้องชั่วกว่าพวกมันเมื่อเจ้าใจส่องงั้นเส้นทางแห่งการฝึกยุทธของพวกเจ้าก็จะมีอุปสรรคขวางกั้นเอาไว้ เจ้าคิดว่าคนที่กดขี่พวกนี้มันเทียบเท่าการทำลายอนาคตของพวกเจ้ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างที่มีออกมาหรือไม่หลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบใช่แล้วการที่พวกมันกดขี่ข้าจะทำให้ข้ามีเงามืดภายในจิตใจมันจะทำให้ความมั่นใจของข้าถดถอยและส่งผลกระทบต่ออนาคตของข้าอย่างร้ายมารดามันเถอะหากว่าใครกล้ากดขี่ข้าอีกข้าจะใช้ทุกอย่างที่มีกับมันเลยทันทีหลี่ใช้เอามือตบหน้าตักของเขาพร้อมทั้งกัดฟันพูดออกมาอันที่จริงแล้วต่อให้ถูกสาปแช่งหรือทุบตีเล็กๆน้อยแต่หากว่าไม่ได้อันตรายถึงชีวิตก็จะพยายามอดกลั้นเอาไว้ทว่ามันเป็นอย่างที่หลงเฉินพูดเอาไว้ว่ากลุ่มคนพวกนี้ถือเป็นพวกชาติชั่วที่จะสั่นคลอนหลักฐานอนาคตของพวกเขาไม่แปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดเมื่อพี่ซานเผชิญหน้ากับใครก็ไม่เคยยอมใครทั้งนั้นจ้งหลิงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มจริงๆแล้วข้าเป็นคนที่มีเมตตามากๆต่อให้เป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างไรก็ไม่สนใจจะเอาคืนอย่างไรก็ตามมีคนบางคนที่ส่งผลกระทบกับการฝึกยุทธของข้าอย่างมากข้าจะถือว่าคนนั้นเป็นศัตรูกับข้าเมื่อข้าเข็นฆ่าคนที่กลายเป็นศัตรูกับข้ามันทำให้ข้าพึงพอใจเหลือเกินข้าแตกต่างจากพวกเจ้าเพราะว่าข้าเป็นคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาแล้วส่วนพวกเจ้ายังไม่ได้เข้าใจถึงมันข้าเคยทำผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งและจะไม่มีทางทำพลาดซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองมันเป็นเพราะว่าคนที่ขวางเส้นทางของข้าจะไม่ใช่เพียงแค่ข้าเท่านั้นแต่ยังฆ่าคนของข้าด้วยในเมื่อคนอื่นมันโง่ก็จะให้ข้าชดใช้ความโง่ของมันไม่ได้ฉะนั้นแล้วประสบการณ์ในอดีตของข้าถึงได้สร้างข้าในปัจจุบันที่ข้าไม่อยากจะเข้ารวมกับพวกเจ้าก็เพราะว่าข้าไม่อยากจะให้พวกเจ้าตกอยู่ในอันตรายด้วยกันกับข้าหลงเฉินตอบกลับอย่างจริงใจพี่ซานเข้ารวมกับพวกเราเถอะพวกเราไม่ได้เกรงกลัวชูหยางหรือว่าหลงหยานซ่งจ้งหลิงกำมัดน้อยๆของนางเอาไว้พวกนั้นน่าหรือหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งสายศีรษะแล้วพูดว่าพวกนั้นน่ะเป็นเพียงแค่กลุ่มปลาสิวเท่านั้นอย่าว่าแต่พวกมันเลยเพราะต่อให้เป็นตระกูลชูที่หนุนหลังพวกมันอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าเลยศัตรูของข้ามันแข็งแกร่งกว่าตระกูลชูหลายเท่าตัวเมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรูของข้าแล้วตระกูลชูของพวกมันก็เป็นเพียงแค่มดปลวกที่ไม่สามารถเทียบเคียงกันได้เลยหากว่าเทียบกับต้าฟานเทียนแล้วตระกูลชูนั้นไม่ได้ถือเป็นอะไรในสายตาของอีกฝ่ายเลยจริงๆศัตรูของเขาคือต้าฟานเทียนซึ่งถือเป็นตัวตนที่ร้ายกาจน่าสะพรึงกลัวที่หลงเฉินเว้นระยะห่างระหว่างตัวเขากับคนอื่นๆก็เพราะเขาเกรงกลัวว่าจะมีวันใดที่สถานะของเขาถูกเปิดเผยออกมาเมื่อถึงตอนนั้นแล้วจะดึงเอาพวกนางเข้ามาเกี่ยวด้วยแข็งแกร่งกว่าตระกูลชูอีกงั้นหรือเหลาปิงถึงกับแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่านี่หลงเฉินใช่คนที่ก้าวข้ามมาจากโลกเบื้องล่างแน่งั้นหรือเหตุใดถึงได้มีศัตรูที่ร้ายกาจขนาดนั้นกันหลงเฉินแล้วจะวางแผนในอนาคตเอาไว้เช่นไรบ้างเหลาปิงถามอย่างเชิงออกมาข้างั้นหรือข้าต้องการจะหาเงินมารดาของข้าเคยพูดเอาไว้ว่าหากว่าอยากจะมีอำนาจก็จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้น่าเสียดายที่หนังสือตำราในสำนักมันมีราคาสูงเกินไปหลงเฉินถอนหายใจออกมาหากว่าพูดถึงเรื่องเงินงั้นข้าก็มีวิธีอยู่ไม่ทราบว่าเจ้าต้องการจะทำธุรกิจร่วมกันหรือไม่ดวงตาของเหลาปิงถึงกับเปล่งประกายออกมาหลังจากที่มองไปทางหลงเฉินไหนลองว่ามาหน่อยสิหลงเฉินถึงกับมีดวงตาที่เปล่งประกายออกมาเพราะว่าตอนนี้เขากำลังร้อนเงินเขาต้องการอ่านตำราเก่าแก่ภายในตำหนักคัมภีร์วิถีเทวะเขาจำเป็นต้องค้นหาเบื้องหลังประวัติศาสตร์เกี่ยวกับต้าฟานเทียนชิงหยุนเจ้าไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับกฎการเพิ่มลำดับของทางภาคีให้กับเขางั้นหรือเหลาปิงถามออกมามู่ชิงหยุนสายศีรษะของนางพร้อมทั้งพูดว่าหลายวันมานี้พี่ซานยุ่งอยู่ตลอดข้าพยายามจะไปเข้าพบกับเขาแล้วหลายครั้งแต่ว่าเขาก็ไม่อยู่วันนี้เป็นวันที่ทางเราตรงดิ่งมาที่นี่ทันทีถึงได้ยังไม่ทันพูดถึงเรื่องนี้เหลาปิงเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งพูดว่าที่แท้ก็เป็นเช่นนั้นนี่เองงั้นให้ข้าเป็นคนอธิบายก็แล้วกันภาคีภายในตำหนักในนั้นไม่ได้วัดระดับกันเหมือนกับลำดับพสุธาของตำหนักในแต่นับตามแต้มสนามรบจากกฎของทางสำนักแล้วทุกเดือนจะนับยอดแต้มสนามรบช่วงต้นเดือนจะเป็นการนับแต้มใหม่อีกครั้งฉะนั้นแล้วนอกเหนือจากลำดับ1 ใน 10แล้วลำดับอื่นล้วนผันผวนกันทั้งหมดโดยเฉพาะลำดับร้อยลงไปที่เปลี่ยนแปลงรายวันเจ้าดูสิหลังจากที่พูดจบนางก็หยิบเอาแผ่นหยกออกมามันสาดแสดงสว่างไสวออกไปที่กำแพงพร้อมเผยให้เห็นรายชื่อภาคีต่างๆมากมาย ด้านหลังรายชื่อเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ที่กลุ่มก้อนแสงสาดส่องออกมาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีภาคีอยู่มากกว่าหลายพันภาคีมันเป็นรายชื่อมากมายที่แค่มองก็ทำให้รู้สึกตาลายแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือลำดับของภาคีเหล่านั้นเองก็ยังเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างต่อเนื่องนี่มันสถานการณ์อะไรกันหลงเฉินถามออกมาเจ้ายังไม่สังเกตเห็นหรือว่าตำหนักในนั้นมีสิทธิ์อยู่กว่าหลายล้านคนแต่อย่างไรก็ตามภายในตำหนักในนี้กลับมีคนอยู่ไม่มากเหลาหนิงพูดออกมามันทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีถึงได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าจะบอกว่าตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ในสนามรบนั้นหรือเหลาปิงพยักหน้าของนางก่อนที่จะพูดว่าใช่แล้วสิทธิตำหนักในนั้นไม่ได้เป็นอิสระอย่างสิทธิตำหนักนอกคนที่แข็งแกร่งจำเป็นต้องพยายามให้มากยิ่งขึ้นสิทธิ์กว่า9ส่วนของสำนักนั้นพยายามเก็บเกี่ยวแต้มคะแนนให้กับทางภาคีทางหนึ่งก็เพื่อเอาแต้มสังหารมันเป็นสิ่งที่สามารถกลายเป็นส่วนลดของหินปราณอมตะได้ยิ่งไปกว่านั้นคือสมบัติหลายๆชิ้นภายในสำนักเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้แต้มสังหารในการแลกเปลี่ยนเท่านั้นหลงเฉินเข้าใจได้ทันทีและไม่แปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดผู้อาวุโสเหร่ยเสี่ยวถึงได้อาบไปด้วยเลือดยอดฝีมือจากตำหนักเทพสงครามเองก็กลับมาพร้อมกับบาดแผลและหลังจากที่รักษาจนหายดีแล้วก็กลับไปทันทีเห็นได้ชัดว่าทางสำนักรุ่งโรจนันของพวกเขาไม่ได้สงบสุขท้ายที่สุดยอดฝีมือที่ทางสำนักฝึกฝนก็ต้องเข้าร่วมสนามรบหลงเฉินด้วยความแข็งแกร่งระดับเจ้าแล้วการที่จะทำเงินมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากๆตราบเท่าที่อยู่ในสนามรบและสามารถสังหารศัตรูได้ก็พอแล้วหลังจากที่ลงสนามรบก็สามารถนำเอาป้ายภาคีตระกูลเหลาของเราหรือว่าจะเป็นภาคีอิสรภาพออกไปใช้เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วทางเราจะเอาแต้มสังหารมาแจกแจงกับเจ้ามันจะทำให้เจ้ามีทั้งแต้มสังหารส่วนพวกเราก็ได้แต้มสนามรบสำหรับเราแล้วมันเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเหลาปิงมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่จริงใจมันเป็นเพราะว่าทั้งเหลาปิงและมู่ชิงหยุนต่างขาดแต้มคะแนนกันทั้งหมดทางหลงเฉินเองก็ขาดเงินฉะนั้นต่างฝ่ายจะได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันเป็นความคิดที่ดีมากๆแต่ทว่าไม่รู้เลยว่าทางตระกูลชูจะเล่นแง่อะไรกับพวกเราอีกบ้างหากว่าเราตกหลุมพรางของพวกมันก็จะต้องเป็นฝ่ายเสียถ้าอย่างแน่นอนหลงเฉินรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยแต่ก็รู้สึกเป็นกังวลเช่นเดียวกันสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการที่ถูกแทงข้างหลังกลางสนามรบต่อให้เขามีความสามารถขนาดไหนก็จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนสนามรบแห่งนั้นถูกจัดการบริหารโดยตำหนักเทพสงครามมันเป็นขุมพลังที่แยกออกเป็นเอกเทศถึงขนาดที่แม้แต่ตัวเจ้าสำนักเองก็ไม่สามารถควบคุมได้อิทธิพลของตระกูลชูนั้นสามารถทำเรื่องต่ำช้าได้เพียงแค่ภายในสำนักเท่านั้นพวกเขาไม่กล้าล่วงเกินตำหนักเทพสงครามอย่างแน่นอนเหลาปิงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มออกมาเพราะว่านางมั่นใจกับสิ่งนี้อย่างมากตราบเท่าที่พวกผีเท่าตระกูลชูเข้ามาข้องเกี่ยวไม่ได้งั้นก็ไม่มีอะไรจำเป็นให้ต้องเกรงกลัวข้าไม่เคยกลัวใครที่อยู่ในขอบเขตพลังเดียวกันอยู่แล้วหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเพราะว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาคีตระกูลเหลาและภาคีอิสรภาพนั้นเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นมาฉะนั้นจึงได้รับสิทธิพิเศษแรกเริ่มผลประโยชน์ที่ได้รับในเดือนแรกทั้งหมดจะเพิ่มเป็นเท่าตัวจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นแต่ตอนนี้เหลือเวลาอยู่เพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นแม้ว่าเมื่อครู่ข้าบอกว่าอยากจะไปให้ถึง1 ใน 100แต่ความเป็นจริงแล้วมันมีแรงกดดันที่สูงมากอย่างไรก็ตามหากว่าเจ้าเข้าร่วมกับเราได้และสามารถเข้าติดอันดับ1 ใน 100ก็จะทำให้ชื่อเสียงของพวกเราเพิ่มขึ้นมากหลังจากนั้นจะไม่ได้จำเป็นต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไปการที่ต้องไปหาความช่วยเหลือจากที่อื่นมันทำให้ต้องถูกมองด้วยสายตาที่ตั้งคำถามเมื่อถึงเวลานั้นแล้วหากว่าพวกเขาอยากจะเข้าร่วมก็จำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกของเราเสียก่อนเหลาปิงเอามือกุมปากไว้ด้วยรอยยิ้มการที่หลงเฉินยอมตกลงมันทำให้นางรู้สึกมีความสุขอย่างมากความรู้สึกเป็นกังวลที่มีก่อนหน้านี้ได้สลายหายไปทั้งหมดโดยทันทีจริงๆแล้วข้าไม่ได้เป็นกังวลอะไรเกี่ยวกับทางชิงหยุนเลยพวกเขาเป็นคนที่ข้าฝึกฝนมาต่อให้ไม่มีข้าก็เชื่อว่าจะต้องติดอันดับ1 ใน 100ได้อย่างแน่นอนทว่าคนของพวกเจ้าจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนถึงจะดีมันเป็นเพราะว่าพวกเขายังถือว่าตัวเองเป็นผู้ฝึกยุทธไม่ได้เป็นนักรบหลงเฉินพูดออกมาเหลาปิงพยักหน้าของนางพร้อมทั้งพูดว่าข้าเข้าใจแล้วเมื่อได้รับชมสงครามแย่งชิงวิถีเวอร์ก็ทำให้พวกเขาได้รู้ซึ่งถึงความดุดันและป่าเถื่อนของสิทธิภาคีอิสรภาพจริงๆแล้วมู่ชิงหยุนเกือบจะยอมแพ้อยู่แล้วแต่คนเหล่านั้นกลับเลือกที่จะยอมตายดีกว่ายอมแพ้มันเป็นพลังใจและแรงกดดันที่ทำให้ทุกคนต่างรู้สึกตกตะลึงขนาดนางเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าหลงเฉินไปฝึกฝนกลุ่มคนเหล่านี้ให้กลายเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวความตายในระยะเวลาสั้นๆได้อย่างไรกัน สิทธิภาคีอิสรภาพ500คนไม่มีใครยอมแพ้แม้แต่คนเดียวพวกเขายอมที่จะตายเสียดีกว่าการยอมแพ้โดยเฉพาะเหล่าสิทธิที่มีเรื่องเหลืออยู่เพียงครึ่งเรื่องแต่ก็ยังพยายามเข็นฆ่าศัตรูพวกเขายังคงแสดงความกล้าหาญและป่าเถื่อนออกมาทำให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวจากเบื้องลึกของจิตใจก่อนที่หลงเฉินจะมาที่นี่นั้นกลุ่มคนของนางแข็งแกร่งกว่าทางภาคีอิสรภาพมากแต่หลังจากที่หลงเฉินปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ภาคีอิสรภาพไม่ใช่อย่างเคยอีกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะต่างปลุกพลังสายเลือดกันได้เหมือนกันแต่ความต่างชั้นก็ยังห่างกันไกลอยู่ดีไม่เป็นไรหรอกพวกเราสองภาคีเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วทางเรายินดีเรียนรู้พร้อมกับทางภาคีอิสรภาพยิ่งไปกว่านั้นคือไม่ใช่ว่าพวกเรามีปู่หลงซานอยู่หรืออย่างไรกันอย่าลืมสิว่าเจ้าเองก็เป็นอาจารย์ของตำหนักเซียนเช่นเดียวกันเจ้ามีหน้าที่สั่งสอนศิษย์ตำหนักเซียนอย่างเราเช่นเดียวกันอีกอย่างคือข้าเองก็จองคาบเรียนของเจ้าทั้งหมดในช่วง3 เดือนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเหลาปิงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขราวกับดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานหลงเฉินผงะไปและได้แต่มองไปทางมู่ชิงหยุนมู่ชิงหยุนหัวเราะออกมาแล้วพูดว่าข้าเป็นคนจองเอาไว้ให้กับเหลาปิงเจียเจียหลงเฉินเผยรอยยิ้มฝืนๆก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเจ้านี่วางแผนได้ดีนี่หากว่าหลังจากนี้ข้าโด่งดังขึ้นมาแล้วเจ้าคงจะไม่ให้คนเข้าร่วมภาคีตัวเองถึงจะเข้าร่วมการสอนของข้าได้เลยอย่างนั้นหรือมู่ชิงหยุนและเหลาปิงต่างเผยรอยยิ้มออกมาราวกับอยู่ในแผนการอยู่แล้วมันเป็นรอยยิ้มอันงดงามที่ดูราวกับรอยยิ้มของจิ้งจอกน้อยความคิดทั้งหมดที่พวกนางวางแผนเอาไว้ต่างถูกหลงเฉินชำระออกมาทั้งหมดหลังจากนี้ชื่อเสียงของหลงเฉินจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไม่รู้เลยว่ามีคนมากมายขนาดไหนอยากจะเข้ารับการสอนของเขาทว่าหากว่าเข้ารวมกับภาคีของพวกนางก็จะสามารถเข้าร่วมการสอนได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็ดีในเมื่อเป็นเช่นนั้นงั้นข้าจะร่วมมืออย่างเต็มที่ก็แล้วกันข้าจะบอกพวกเจ้าให้ว่านับจากนี้พวกเจ้าไม่จำเป็นต้องไปซื้อโอสถจากตำหนักโอสถอีกต่อไปแล้วหากว่าอยากจะได้โอสถอะไรก็มาบอกข้าได้เลยข้าจะลดให้ในราคา8 ส่วนอยากได้เท่าไหร่ก็สั่งได้ตามใจชอบหลงเฉินพูดออกมาจริงๆงั้นหรือมู่ชิงหยุนเหลาปิงและคนอื่นๆต่างผงะไปและไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมันเป็นเพราะว่าโอสถนั้นเป็นความต้องการพื้นฐานของผู้ฝึกยุทธบอกได้เลยว่ากว่าครึ่งของทรัพยากรถูกใช้ไปกับโอสถหากว่าสิ่งที่หลงเฉินพูดมาเป็นความจริงงั้นพวกเขาก็สามารถประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมากแน่นอนว่าจริงอยากจะได้โอสถอะไรก็ไปนับกันมาก็แล้วกันหลังจากนั้นข้าจะจัดเตรียมให้เอาล่ะวันนี้ก็รีบไปพักผ่อนกันก็แล้วกันพรุ่งนี้พวกเราจะไปทำเงินด้วยกันหลงเฉินยืนขึ้นและพูดกับทุกคนก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังที่พักของตัวเองหลังจากที่กลับไปถึงที่พักแล้วก็พักผ่อนอย่างพึงพอใจเช้าวันรุ่งขึ้นหลงเฉินและคนอื่นๆก็ได้ใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายไปกว่า7 ครั้งจนไปถึงโลกแห่งหนึ่งนักรบจากสำนักยินดีที่มาถึงสนามรบมารต่างแดนหลงเฉินและคนอื่นๆยังไม่ทันได้หันมองพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะพบกับชายวัยกลางคนที่ทักทายพวกเขาอย่างสุภาพอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ